ินที่ช่างชื่อสตูดิโอนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมต่างๆที่ผมทำกับนกฟอพัดนะครับนี่ผมก็แยกไป2กรงส่วนกรงนี้ก็จะมีน้องกะทินะครับก็ยังไม่หายดีเลยก็เลยนั่งอยู่บนถ้วยข้าวนะครับส่วนกรงนี้ก็จะเป็นกรงของใบตองอัญชันและซีบีดนะครับซีบีดนี่เขาไม่เชื่องนะครับผมก็ลองเอาเขาออกมาเล่นดูแต่เขาไม่เชื่องครับจับเข้ากรงก็ยากยากนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็จะพานกของผมตอนที่อยู่ในบ้านออกมาตากแดดครับเพื่อที่จะให้เขาแข็งแรงนะครับแล้วก็อุ่นด้วยสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนแต่ละวันนั่นก็คือน้ำนะครับนี่เลยน้ำอาจจะมีสิ่งสกปรกที่เวลานกกินเข้าไปอาจจะเป็นไข้ได้นะครับ oh, no. ก็ใส่ไปเลยซึ่งผมก็เปลี่ยนแล้วอันชันจะขึ้นมือผมนะครับเมื่อกี้แล้วอย่างที่สองเลยนะครับก็คืออาหารนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอาหารที่ผมผสมสลับนกเล็กนะครับหรือใครที่อยากจะดูวิธีการผสมอาหารของนกโตนะครับก็ดูได้ปุ่มตัวไอด้านบนนี้เลยนะครับโอเคแล้วเราก็จะใส่เข้าไปนะครับดูสิครับใบตองกำลังมากินนะครับแล้วก็เลือกเมล็ดทานตะวันต่อไปนะครับก็จะเป็นอาหารเสริมเรื่องของแทะนะครับอันนี้ก็จะเป็นขนมปังตากนะครับเพื่อที่ป้องกันราครับที่ตากเพราะว่าป้องกันราอันนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับของแทะอันนี้นะครับก็จะเป็นกะเพราช่วยในการทำให้นกมีความอบอุ่นในร่างกายไม่เป็นหวัดง่ายนะครับว้าวอันนี้คืออะไรทุกคนจำได้ไหมคะดอกบานไม่รู้รอยป่าหรือใครที่ยังไม่ได้ดูก็ดูด้านบนปุ่มตัวไอด้านบนนี้นะครับผมจะใส่ยางแน่นิดนึงนะครับพอที่เขากินหมดนะครับจะได้ไม่เสียอยู่ในนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นจานใส่ข้าวโพดแล้วก็ขนมปังนะครับนี่ก็ใส่วางไว้อย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ดีแน่ดีนะโอเคใส่เข้าไปตอนนี้เขาก็กำลังกินผักและสมุนไพรอยู่นะครับนี่ซีบีดก็กินดอกบานไม่รู้รอยป่าแล้วก็ใบตองเหมือนกันนะครับก็กินดอกบานไม่รู้รอยป่ามีแต่อัญชันที่กินกับเผาอันนี้นะครับก็เป็นอ่างอาบน้ำของเขานะครับเดี๋ยวผมจะพาเขาอาบน้ำนะครับแต่ถ้าเขาไม่อาบเดี๋ยวผมก็จะแอบถ่ายให้ดูนะครับจากปัญหาที่ต้องเอียงนี่นะครับผมก็เลยต้องใส่เติมน้ำเพิ่มนะครับเต็มแล้วนะครับไหนดูซิว่าเขาจะเล่นไหมตอนนี้นะครับเขาก็กินใหญ่เลยสงสัยหิวนะครับไม่ยอมมาเล่นน้ำเลยสำหรับวันนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับบ๊ายบายThank you.